English for you by Mr. Worldwide เป็นไรเนี่ยอุ้มเข้าออกห้องบ่อยจังไปเข้าห้องน้ำมาทำไมเข้าถี่อย่างนั้นอ่ะเอ้าก็คนมันปวดอ่ะแล้วเขาบอกว่าเราอ่ะไม่ควรกั้นปัสสาวะนะพี่อ๋อห้ามกั้นปัสสาวะคำว่ากลั้นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า hold กลั้นครับแต่ถ้าเป็นคำว่ากลั้นปัสสาวะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า hold someone's bladder กลั้นปัสสาวะนะครับเวลาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษครับพูดว่าอย่ากลั้นปัสสาวะนะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า don't hold your bladder อย่ากลั้นปัสสาวะนะจากผลตรวจปัสสาวะนะครับกระเพาะปัสสาวะของคุณมีอาการติดเชื้อครับและอักเสบนะครับแล้วมันจะหายไหมคะหมอหายครับอย่างไรก็ตามทำตามคำที่หมอแนะนำนะครับได้ค่ะได้ค่ะโอ้ต้องกินน้ำเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอ้าพี่ก็หมอเขาบอกว่าวันนึงอ่ะเราควรดื่มน้ำสะอาดวันละ8-10แก้วเลยนะโอ้โหสาระแน่นอนถ้าคุณผู้ชมอยากจะแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆนะครับสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ดังนี้ครับ You should drink a lot of water คุณควรดื่มน้ำมากๆครับให้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาโอ้โหฟิตเวอร์มากครับคุณผู้ชมคำว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า body movement การเคลื่อนไหวร่างกายครับทำไมเข้าห้องน้ำนานจังเนี่ยเอาไม่ได้เลยนะคะพี่หมอเขาบอกว่าต่อไปอ่ะต้องรักษาสุขอนามัยขั้นพื้นฐานร่างกายจะได้แข็งแรงลดโอกาสติดเชื้อรุนแรงด้วยค่ะสุดยอดเลยจริงๆอ่ะแน่นอนส่วนคำว่าสุขอนามัยนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า hygiene สุขอนามัยครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับในบางรายอาจจะไม่ได้หายขาดครับเพราะแบคทีเรียบางชนิดนะครับอาจจะส่งผลให้ลามไปส่วนอื่นได้ครับดังนั้นควรรับประทานยาให้ครบครับแล้วก็กลับมาตรวจปัสสาวะอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคได้ค่ะทำตามคำแนะนำหมออย่างเงี้ยหายแล้วดิยิ้มล่าเลยเนี่ยหุยพี่ก็มันไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วปะใช่นะเป็นยังไงบ้างครับกับคำศัพท์และบทสนทนาที่ผมได้นำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับทางนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วกลับมาพบกับ English for You by Mr. Worldwide ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ English for you by Mr. Worldwide.